สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับก็ปืนที่เพื่อนๆกำลังเห็นนี้เป็นปืนคัสตอมนะครับเป็นปืนประกอบทุกชิ้นเลยนะทุกชิ้นส่วนนะครับที่เห็นนี่ล้วนแล้วแต่มาจากอุปกรณ์ที่วางเรียงอยู่กันตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับการคอนเซปต์ของปืนทั้งหมดนี้เราต้องเท้าความต้องให้เครดิตของการประกอบนี้นะครับกับคุณเท่นะครับช่างเท่นะครับหรือว่าน้องชายผมเองนะครับเป็นคนดีลกับทางเจ้าของปืนทั้งหมดเลยนะครับก็ขอขอบคุณทางลูกค้าด้วยนะครับที่เข้าใจงานของเราว่ามันต้องส่งชุบนะครับส่งชุบส่งสีอุปกรณ์บางตัวไม่ได้ก็ต้องมีการปรับแต่งกันใช้เวลาประกอบกันพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ประมาณถึงเกือบ2เดือนเลยนะกว่างานตัวนี้จะออกเสร็จมาแล้วก็เครดิตการประกอบทั้งหมดเลยนะครับก็ยกให้น้องเต๋านะครับตอนนี้ตั้งแต่เป็นช่างกล้องตากล้องให้นะครับคือช่างเต๋าเขาเป็นคนประกอบนะครับส่วนผมเองก็ทำหน้าที่ดูภาพรวมทั้งหมดนะครับหาอุปกรณ์หาของนะครับแล้วก็ส่งชุบสีอะไรเงี้ยให้มันออกมาได้สีตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ทำการ QC แล้วรีวิวให้นะก็เป็นการทำงานกันเป็นทีมนะครับที่ร้านนี้ก็จะมีขั้นตอนการทำอยู่ช่วยๆกันนะครับเพราะงานที่ร้านก็ค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่เป็นไงบ้างครับก็อาจจะโดนตาโดนใจกรรมการหลายๆท่านนะครับก็รายละเอียดเดี๋ยวเราจะมีให้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจประกอบแบบนี้นะเป็นปืนคัสตอมนะครับก็เอาง่ายๆว่า1กระบอกเนี่ยในไทยเนี่ยก็จะมีแค่ปืนของเราเท่านั้นที่มันออกมาเป็นรูปแบบที่เราต้องการนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้เนี่ยก็โดยรวมแล้วมันก็เหมือนทุกๆคลิปที่เราทำมานะครับก็จะมีหัวท้ายไปดิ้งสปริงลูกสูบบูทเฟืองนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ CNC นะครับเกียร์ CNC นะครับเกียร์บ็อกตอนแรกมันมาเกียร์นี้จะเป็นเกียร์สีน้ำเงินแต่ละเราก็ส่งชุดเป็นสีทองนะครับก็คอนเซปต์ทีนี้ก็จะเป็นทองดำนะทองดำปรับโหมดนะครับปลดแม็กปลดแม็กสีทองปรับโหมดไกสีทองนะครับไกทองปรับโหมดปลดแม็กปรับโหมดปลดแม็กไกทองคันล้างสีทองนะครับดอทนี่เป็นสีทรายนะครับก็ออกแนวใกล้ๆกระทนทองอยู่ว่าดอทนี้เราถอดชุบไม่ได้นะครับสุดหน้าสุดหลังเอ็มบัสนะครับนี่นะครับสุดหน้าสุดหลังเอ็มบัสดอท FC1 นะครับชุดไซเลนเซอร์นี่ก็เป็นไซเลนเซอร์6นิ้วท่อเป็นท่ออลูมิเนียมนะครับแต่ว่าเราสั่งพิเศษนะครับสั่งขัดเงาให้เงาวับเลยนะครับแล้วก็แกนพันท้ายนี่แล้วก็ใช้เป็นแกนพันท้าย CNC สีทองเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหูช้างตัวนี้หูช้างปลดเร็วสำหรับห้อยสายแล้วก็ท้ายเนี่ยเป็นไฮแฟตนะครับแล้วบอดี้เป็นบอดี้เนี่ยเป็นบอดี้ CNC นะครับงานมิลลิ่ง CNC สวยๆนะครับงานนี้ก็ต้องยกเครดิตการมิลลิ่งให้ช่างเต้ยลาดกระบังนะครับพี่ชายของพวกเราเองนะครับก็ทำงานออกมาค่อนข้างสวยแล้วก็รายละเอียดก็จะมีเรื่องฮอปแม็กนะครับฮอปแม็กแล้วก็ยางฮอปโพรมีเทียสเนี่ยท่อโพรมีเทียส363นี่ฮอปแม็กอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะอย่างที่เห็นนะเฟสของเจด้านะครับหัวท้ายแบริ่งลูกสูบฟันเหล็กชิมบูทนะฮะสปริง120กัตเตอร์นะครับมอเตอร์ก็เป็น SSS นะครับหัวแบริ่ง VS อย่างดีเลยนะครับลูกสูบฟันเหล็กเครื่องพวกนี้นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่2ก้อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีเอาตัวชาร์จลูกค้ามีตัวชาร์จแล้วเดี๋ยวจะมีโซลิดเคสอีก1ใบนะครับสำหรับตัวนี้ครับยิปมอเตอร์เราใช้เป็นแฮงเกอร์ดาวนะครับแล้วก็มีตัวยางกันลื่นแถมให้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ากันในเรื่องของกลุ่มกระสุนเนี่ยเราได้รีวิวไว้แล้วนะครับกลุ่มกระสุนก็คือเมื่อกี้เราเทสไปแล้วแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันในเรื่องไอ้ตัวนี้ท้ายมันอย่างนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าท้ายมันไม่ได้บีบนะครับมันจะต้องดึงอย่างนี้นะครับกดคือกดแล้วก็สไลด์เข้าสไลด์ออกตามระดับแต่ว่ามันจะดึงยากนิดนึงนะครับแต่ก็ดึงได้นะฮะนี่สไลด์เข้าสไลด์ออกเดี๋ยวเราจะมาเทสให้ความแรงนะครับแบตเตอรี่นี่ช่างเต๋าน่าจะยังไม่ได้ชาร์จไม่ได้ชาร์จนะครับเราเปลี่ยนปลั๊กดินไว้โอเคเดี๋ยวขอแยกไปทางนี้ก่อนก็พันท้ายแฟตตัวนี้มันจะเปิดได้จากตรงนี้นะครับกดตรงนี้เดี๋ยวเอาปืนลงมากันกดตรงนี้นะครับแล้วก็สไลด์ขยับมันจะต้องกดตรงนี้นะครับแล้วก็สไลด์ออกกดตัวนี้มองตัวนี้หนึ่งเราจะเจอกับเวลาสไลด์เข้าสไลด์ออกก็ระวังพวกสายนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเฟสนะแบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดใส่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ
หย่อนลงมาเลยนะครับจะพอดีเป๊ะกับแกนเลยนะครับนี่ขยับสายไฟก่อนนะครับนิดนึงแล้วก็เนี่ยหย่อนลงไปจะพอดีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นใช้แบตตัวก้อนที่มันมีไฟเทสให้นะครับเพราะเราไม่ได้ชาร์จแบตไว้ให้โอเคมาครับเดี๋ยวมาดูความแรงกันนะครับขออนุญาตเติมลูกก่อนครับ0.20นะครับลูก0.20 เลดกระสุนไม่ขึ้นนะครับนะสักครู่นะฮะมาละความแรงครับเลด32บอลนะครับความแรงก็400นะครับ404ครับไม่เกิน410ลงสนามถือว่ามาตรฐาน400เลย32 432ฮอปแม็กนะครับเรือนฮอปแม็กก็เป็นสปริงเบอร์120นะครับแล้วก็เป็นการแต่งปรับแต่งสูตรนะสูตรสปีดบอลนะครับที่นั่นนิ่มครับยิงดีนะโอเคกลุ่มกระสุนก็ถือว่าโอเคเลยแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายกลุ่มกระสุนแบบยาวๆไว้เพราะว่ามันมีประเด็นตรงหลังร้านเราไปยิงเข้าบ้านเขาแล้วก็เขาเจ้าของบ้านเขาเดือดร้อนเราก็เลยไปเทสกลุ่มกระสุนสั้นๆให้ทางเจ้าของปืนดูแล้วนะครับก็ไม่ได้อัพลง YouTube แต่ไอคลิปนี้เราจะอัพลงทาง Channel YouTube ของที่ร้านนะเซมินะฮะดูออโต้ก็โอเคเลยนะหมดแม็กซ์450นัดแม็กซ์450นัดโอเคนะครับก็หมดนะครับ ยิงสนุกนะครับยิงสนุกก็อีกอย่างนึงนึกออกแล้วช่างเต๋าพี่ว่าจะทำอะไรให้เขาดูอ่ะเจ้าหน่อยโอเคนี่ปืนที่มันมีรูปร่างหน้าตาที่แบบค่อนข้างเบาอย่างเงี้ยน้ำหนักเขาจะอยู่ทั้งนี้ครับอันนี้2 กิโลกว่า2 กิโลหนักท้ายหนักท้ายอย่างนิดนึงอ่ะ2 กิโลกับอีก2 ขีดประมาณนี้ถือว่าโอเคนะ2 กิโลกับอีก2 ขีดสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับผลงานของพวกเรานะครับชอบปืนที่มีหน้าตาไม่เหมือนใครอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราจะทิ้งเป็น QR code ID line ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับการเข้ามาพูดคุยกันในคอนเซ็ปต์ของปืนที่ไม่เหมือนใครเอาปืนที่เป็นแบบปืนของเราคนเดียวในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้คุยกับคุณเท่นะครับก็ได้วันนี้ช่างโยวีกันลำปางและร้านอินโฟวีกันลำปางขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ